บ้างครับวันนี้หนังเราก้อยครับครับผมพูดถึงความสนุกครับพี่พูดถึงความสนุกของความสนุกเดี๋ยวรู้กันครับเอาจริงคือผมก็ยังไม่ได้ดูแบบฉบับที่ตัดมาล่าสุดได้ดูนิดเดียวตอนที่ไปลงเสียงเพราะเนี่ยวันนี้นะครับทุกคนจะได้ดูพร้อมกันทั่วประเทศไทยนะครับแล้วพร้อมกับพวกเรานักแสดงด้วยนะครับก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่ที่ดูที่เป็นทีเซอร์ที่ตัดมาเนี่ยสนุกครับความรู้สึกที่ได้ต่อยอดจากละครมาเป็นภาพยนตร์เป็นยังไงบ้างครับดีใจที่ได้กลับมาเจอนี่คือข้อแรกได้กลับมาร่วมงานกับน้องๆกับพี่ๆที่ทำงานกันมาเป็นปีนะครับเรื่องละครผู้บ่าวเป็นยาหยีนเตอร์แล้วก็สรุปสุดท้ายก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราจะได้กลับมาเจอกันอีกได้ร่วมงานกันอีกก็เลยเกิดเป็นภาพยนตร์เลิฟอยู่โคกิเกิ้งนะครับแล้วก็เปิดบริษัทใหม่เลยนะจ๊ะมาฟอลโล่ฟูมนะครับก็ดีครับผมไม่จริงชอบเป็นผู้หญิงใช่ครับก็ดีใจอ่ะแค่นั้นเองแล้วก็ดีใจแทนคุณผู้ชมแฟนๆทุกคนที่จะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมๆกันแล้วก็มันเป็นภาพยนตร์ที่สร้างรอยยิ้มนะครับเป็นภาพยนตร์รักนะครับของหนุ่มสาวต่างจังหวัดนะฮะหนุ่มสาวในบ้านโคกิเกิ้งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยมวลของความรักความสุขนะครับแล้วก็ทุกคนจะได้เข้าไปอยู่ด้วยกันวันนี้พร้อมๆกันทุ่มครึ่งนะจ๊ะพร้อมกันเลยเป็นยังไงบ้างหนังจะเข้าแล้วค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าก็อย่างที่พี่เวียบอกนะว่าเราได้ถ่ายทำละครด้วยกันเนี่ยนานมากเพราะฉะนั้นคือมันเหมือนเราได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแบบนานมากๆค่ะพอหลังจากละครจบไปปุ๊บคือกระแสดีกระแสตอบรับดีเรตติ้งดีด้วยเราก็รู้สึกดีใจแต่ว่าพอเซฟรู้ว่าเราจะได้เหมือนทำมาเป็นเวอร์ชันหนังเนี่ยก็คือแบบคือรู้สึกดีใจมากๆที่จะได้กลับมาเจอทุกคนนะคะอันนี้คือข้อแรกเหมือนกันแล้วก็เรื่องแรกของ Buffalo Film ด้วยค่ะใช่ก็ตอนเราถ่ายเนี่ยการถ่ายทำอย่างเงี้ยมันสนุกเหมือนเดิมอะค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนคือทุกอย่างมันไปแบบมันลื่นไหลได้ดีอะค่ะในการถ่ายทำแล้วก็มุกบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะแต่ว่าคือบางอย่างก็มีแบบว่าสดบ้างอะไรบ้างก็สดเยอะครับผมใช่สดเยอะเลยใช่เหมือนสดบ่ไม่มีอย่าเห็นว่าอะไรต้องกลับไปท่องก่อนว่าไม่ฝากไหมฝ้ายละฝ้ายเป็นไงบ้างขอบคุณมากฝ้ายพอละสบายดีนะให้โอกาสน้องหน่อยทั้งพี่ฝ้ายและพี่นัทเลยครับผมต่อยอดไปเลยคู่นี้เป็นไงฮะยังกัดกันเหมือนเดิมไหมเป็นคู่กัดกันเหมือนเดิมไหมฮะเรารักกันแล้วครับเป็นสามีภรรยากันครับผมใช่ไหมในหนังหรือว่าในหนังในหนังในหนังแล้วจะเพิ่มเติมคือมีฐานะมากขึ้นมีดีพาร์ตเมนต์สโตร์เป็นของตัวเองก็คือเป็นร้านชำแล้วเอ้าใช่มีร้านเดียวในหมู่บ้านนะคะมีร้านเดียวในหมู่บ้านทุกคนต้องมาซื้อที่นี่ครับผมไม่เคยซื้อครับเซ็นอย่างเดียวเซ็นอย่างไรประมาณนั้นแต่ว่าต้องย้ำว่าเนื้อเรื่องมันไม่เหมือนกันในละครหรอกต้องไหมครับมันเป็นเนื้อเรื่องใหม่เนื้อเรื่องใหม่ทั้งหมดครับแต่แค่เกิดขึ้นที่บ้านโคกิเกิ้งครับชื่อเลยจ้ะจ้ะครับผมบอสกับข้าวทิพย์ยังไงบ้างครับโอ้โหถ่ายทำกันสนุกมากๆเลยค่ะก็วันนี้เราก็จะได้ดูการเป็นวันแรกด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปกับพวกเราค่ะครับผมก็หลังจากพักจากสถานการณ์ที่โควิดมานานนะฮะคราวนี้ก็กลับมาพร้อมกับความสุขอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าเต็มเปี่ยมมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับและการันตีความหาด้วยนี่พันไปไหนฮะขาดไม่ได้ครับขาดไม่ได้รับเงินเดือนนะฮะผู้สูงอายุแล้ว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 พวกเจ้าสิหลงฮักบ้านโคกที่เกิ่มคักคักเออแล้วเบิ่งหนังแล้วพวกเจ้าสิต้องไปหากางเกงนักมวยมาใส่กันทุกคนมันสิเป็นประวัติศาสตร์เอาล่ะไปบอกเขาหมดเลยได้จะได้คือดีบอกเวลามีน้อยเดี๋ยวให้พี่เวียนะครับเป็นตัวแทนเป็นแบบพูดภาษาอีสานก็ได้ครับฝากอุ้ยผมพูดไม่ไม่ทองอ่ะครับผมเลยผมกลัวว่าเจ็บกกลิ้นนะฮะเจ็บความครับผมเจ็บกกลิ้นนะจ๊ะก็เอากลางๆแล้วกันครับจะได้เข้าใจกันทั่วถึงนะครับก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้านะครับสำหรับแฟนๆที่จะได้รับชมภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์รักที่มีแต่ความสุขความสนุกความบันเทิงเป็นภาพยนตร์ที่มีรสชาติหลากหลายนะครับรอยยิ้มเนี่ยมีแน่ๆนะครับแล้วก็ผมว่าคู่รักทุกคนที่เข้ามาหรือแม้แต่ครอบครัวนะครับที่เข้ามาเนี่ยก็จะแบบรู้สึกถึงแบบความรักที่มันอบอวลอยู่ในหัวใจซึ่งขนาดผมไปดูแค่นิดเดียวช่วงตัดต่อเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากๆกับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่เข้ามาจะได้รับความสุขความรักกลับไปแน่ๆนอนครับ
เอาละครับขอบคุณทุกคนครับ